เราไปดูขั้นตอนกันครับแล้วก็เรื่องของขั้นตอนต่าง,างๆการใช้พื้นที่ราชพัสดุพบว่าโครงการนี้ดําเนินการตามหลักของกฎหมายและก็พื้นที่ราชพัสดุนั้นก็สามารถนําไปสร้างเป็นสถานที่ราชการได้ครับที่ราชพัสดุก็คืออสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิดยกเว้นตามเงื่อนไขต่างๆในกฎหมายโดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามมาตรา5ของพรบรที่ราชพัสดุพุทธศักราช2518 โดยขั้นตอนการใช้ที่ราชพัสดุในทางราชการคือต้องให้กระทรวงหรือว่าหน่วยงานรัฐใช้ประโยชน์เป็นอาคารสถานที่ราชการเช่นเป็นที่ตั้งศูนย์ราชการที่ทําการศาลกลางจังหวัดโรงเรียนรวมถึงที่ว่าการอําเภอสถานีตํารวจแล้วก็ใช้ในราชการทหารได้ หากโดยราชการไหนต้องการใช้ที่ดินก็สามารถดําเนินการขอใช้จากกรมธนารักษ์ได้นะครับโดยวัตถุประสงค์หลักเนี่ยก็เพื่อประหยัดเงินงบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อที่ดินครับค่ะทั้งนี้ถ้าเกิดว่าเป็นที่ดินในกรุงเทพก็ต้องไปขออนุญาตจากกรมธนารักษ์แต่ว่าถ้าเป็นที่ในต่างจังหวัด ต้องไปยื่นเรื่องขอไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดตามระยะเวลาที่กําหนดนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาถกเถียงกันว่ามีส่วนราชการอื่นๆครอบครองอยู่ก่อนหรือเปล่าก็จะตั้งคณะกรรมการที่ราชพัสดุมาชี้ขาดก่อนมีการออกหนังสือยินยอมแนบไปด้วยค่ะจนท้ายสุดหลังปลูกสร้างอาคารราชพัสดุในที่ดินแล้วเสร็จก็จะมีการแจ้งไปยังกรมธนารักษ์เพื่อดําเนินการขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้างกับที่ราชพัสดุต่อไปนะคะ